มีคลิปแชร์การบอกว่าเป็นหนุ่มหนองหานที่อุดรธานีวันดีคืนดีเอาหัวไปปักอยู่กลางถนนทำไมอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันเปิดคลิป TikTok ดูสิฮะชาวบ้านก็ไปถ่ายคลิปนี้มาได้แล้วก็ถามว่ามันปักทำไมอ่ะมีเสียงไหมเมื่อยปะ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 กินมะนาวเปลี่ยนท่าเนี้ยท่าผงล้างโชว์เนี้ยคนที่ถ่ายคลิปคือขับรถผ่านแล้วเห็นว่าผู้ชายคนนี้เอาหัวปักอยู่กลางถนนคุณผู้ชมคะก็งงว่าเกิดอะไรนี่ปักแบบนี้เลยแล้วก็เลยถ่ายคลิปมาลงใน TikTok ตอนแรกคือท่าแบบนี้ต้องเป็นพวกทหารลงโทษใช่ไหมล่าสุดผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปค่ะพร้อมกับเฮียเปี๊ยกของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยไปตามหาชายคนดังกล่าวทราบชื่อคือในบิวอายุ22ปีและเห็นบอกคนนี้ไปถามเขาเฮ้ยเอ็งเอาหัวปักพื้นทำไมอ่ะเจ้าตัวบอกว่าตำรวจยศผู้กองเป็นคนสั่งให้ผมทำโดยการเชื่อมจิตคือคุณผู้ชมตำรวจที่ว่าเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้แล้วทำแบบหูเขาเอาแต่เหมือนกับบอกผมในหูว่าเฮ้ยเองต้องโดนลงโทษนะเอามือไขว้หลังเอาหัวปักพื้นแล้วตำรวจคนนั้นยืนดูอยู่ด้วยคุณผู้ชมดูทางด้านขวาไม่มีใครอยู่เลยแต่เจ้าตัวบอกผมได้ยินตำรวจสั่งจริงๆวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวแล้วก็เฮียเปี๊ยกก็เลยถามว่าเขาสั่งยังไงเนี่ยเขาสั่งยังไงเขาให้ทำยังไงนายบิวปักหัว15วิปฏิบัติอ๋อเขาจะอย่างนี้เขาจะสั่งแบบนี้เลยแล้วก็เราก็ทำแบบนี้อ๋อแล้วเราจะรู้15วิยังไงเขาจะมานับให้เราหรือเรารู้เองว่า15วิเราจะรู้ขึ้นรู้เองครับรู้เองอ๋อเป็นแบบนี้บิวโอเคครบแล้วครบแล้วขึ้นได้แล้วบอกว่าคุณจะมาสั่งผมไม่ได้นะเฮียเปี๊ยกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจต้องมีดาว3ดวงอยู่บนบาร์แล้วไม่ได้แค่3ดวงนะ3ถึง4ดวงอยู่บนบาร์ยืนยันไม่ได้เป็นยาบ้าไม่เกี่ยวกับยาบ้าผมไม่ได้เสพมานานแล้วเอาล่ะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณยายประหยัดบอกหลานคนนี้เหรอมีอาการแบบนี้เนื่องจากยาบ้าประกอบกับประสบอุบัติเหตุรถล้มหัวน็อกฟาดไปกับพื้นมันก็เลยมีพฤติกรรมแปลกๆและยิ่งไปติดยาด้วยมันเลยบวกกันมานานแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรนี่แหละสาเหตุที่บิวเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเล่นยาจ้ะเป็นยาเสพติดไอ้เป็นนี่ครั้งที่สองเลยเนี่ยครั้งที่แรกนี่ก็ย่างอ้อมบ้านเดินอ้อมบ้านย่างอ้อมบ้านจ้ะเขาไปเสพยาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรประมาณนี่ฮะคุณผู้ชมสุดท้ายโอ้เสพมาตั้งแต่15 16แล้วอ่ะเรื่องยาเสพติดอีกแล้วอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.